ชาวมาเลเซียถึงกับประหลาดใจเมื่อได้มีการเห็นห้องน้ําในประเทศไทยที่ทั้งสะอาดและสวยงามจนชาวมาเลเซียเองก็อดไม่ได้ที่จะมีการเปรียบเทียบห้องน้ําในประเทศไทยกับห้องน้ําในประเทศมาเลเซียเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใครได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาพี่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5าวันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามอาจจะดูเป็นเรื่องปกติสำหรับคนไทยแต่ดูเป็นเรื่องไม่ธรรมดาไปเมื่ออยู่ในสายตาของชาวต่างชาติ ไม่ได้มีชาวมาเลเซียท่านหนึ่งซึ่งใช้ชื่อใน Facebook ว่าจอร์ดโฮได้มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเขาได้มีโอกาสเข้าไปใช้ห้องน้ําที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งในหาดใหญ่พร้อมกับมีการถ่ายวิดีโอห้องน้ําแห่งนี้ซึ่งวิดีโอดังกล่าวนี้เองนะครับก็กลายมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวมาเลเซียและรวมถึงมีการเปรียบเทียบระหว่างห้องน้ำไทยกับห้องน้ำของมาเลเซียอีกด้วยโดยคุณจอร์ดโฮได้มีการบรรยายเรื่องราวนี้ พร้อมกับมีการถ่ายวิดีโอห้องน้ําที่ศูนย์อาหารดังกล่าวไว้ว่าตอนนี้ผมอยู่ในประเทศไทยที่หาดใหญ่ที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งแต่ว่ามีบางสิ่งที่ผมต้องการจะโชว์สิ่งนี้ให้กับพวกคุณดูนั่นก็คือห้องน้ําของพวกเขาโอเคคุณเห็นไหมคุณเห็นห้องน้ําสาธารณะที่สะอาดแบบนี้หรือเปล่าที่นี่คือหาดใหญ่ประเทศไทยคุณเชื่อไหมมีทั้งเครื่องปรับอากาศแถมยังตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสีขาวและสีดํา ดูการตกแต่งห้องน้ําสาธารณะแห่งนี้สิโถปัสสาวะก็สะอาดไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มีคราบเหลืองๆไม่มีเบอร์โทรศัพท์เขียนไว้บนนั้นผนังห้องน้ําก็ไม่มีใครมาขีดเขียนอะไรไว้โถส้มก็สะอาดจนคุณไม่ต้องนั่งยองๆการตกแต่งก็ดูสวยงามและเข้ากันมากนี่มันช่าง Amazing ช่างอเมซิ่ง amazing, จริงๆซึ่งจากวิดีโอของคุณจอร์ดโหนี้เองนะครับดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจจากชาวมาเลเซียเป็นอย่างมาก โดยวิดีโอดังกล่าวได้รับการคลิกไลค์กว่า1,700ครั้งและมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า377ครั้งรวมถึงมีการแชร์ไปกว่า226แชร์กันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับยังได้มีชาวมาเลเซียได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นและรวมถึงได้มีการเปรียบเทียบระหว่างห้องน้ําไทยกับห้องน้ําในประเทศมาเลเซียอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นชาวมาเลเซียท่านแรกครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่าผมเคยไปแค่หาดใหญ่สงขลาและปัตตานีเท่านั้น แม้ว่าตึกต่างๆของพวกเขาจะไม่ได้สวยงามมากนักแต่ว่าห้องน้ำสาธารณะโดยเฉพาะที่ปั๊มน้ำมันนั้นถือว่าดีเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซียในขณะที่ชาวมาเลเซียท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าสู้ไม่ไหวแล้วพวกสยามมีจิตใจของความสะอาดแต่เราไม่ได้สอนเรื่องนี้ในโรงเรียนลองไปดูที่ปั๊มเปตโตนาซิความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ดูเหมือนจะไม่พอใจการเปรียบเทียบห้องน้ําดังกล่าวนะครับ เลยได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นแบบสั้นๆไว้ว่าคอนเทนต์โง่ๆสวมสวยๆในมาเลเซียก็มีมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวมาเลเซียท่านต่อไปครับห้องน้ำดูสวยดูเหมือนใหม่เลยในมาเลเซียห้องน้ำดีๆอยู่ในห้างสรรพสินค้าแต่ว่าต้องเสีย30-50เซ้เซนรับรองค่าศึกไม่กล้าบุกเหมือนกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้มองต่างมุมเล็กน้อยนะครับจนเขาบอกว่า ผมเคยไปประเทศไทยมาหลายครั้งแล้วส่วนใหญ่ห้องน้ําของพวกเขามีกลิ่นเชื้อราห้องน้ําแห่งนี้อาจจะเพิ่งสร้างเสร็จก็ได้ถึงได้สวยงามและเงางามแบบนี้แต่ถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านอาหารเก่าๆห้องน้ําของพวกเขานั้นก็ไม่ผ่านเหมือนกันถ้าคุณอยากจะทําธุระส่วนตัวคุณจะต้องกลับไปที่โรงแรมเพื่อทําสิ่งที่ปรารถนาให้สําเร็จมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับห้องน้ําสาธารณะของมาเลเซียควรทําตามตัวอย่างนี้ ผมไปประเทศไทยเพื่อรับประทานอาหารแล้วเราก็ไม่ได้อยากได้ซุ่มราคาแพงแต่อย่างน้อยเราควรจะมีห้องน้ำที่สะอาดและแห้งขอร้องละมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับโดยชาวมาเลเซียท่านนี้ไม่ได้คอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำนะครับแต่สืบเนื่อมาจากคุณจอร์ดได้มีการพูดในวิดีโอไว้เป็นภาษาอังกฤษดังนั้นชาวมาเลเซียท่านนี้จึงออกมาบอกว่าคุณเคยเห็นวิดีโอไทย vs มาเลเซียไหม คนไทยเขาพูดภาษาไทยส่วนคนมาเลเซียชอบพูดภาษาอังกฤษมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยที่ได้มีการเข้าไปอธิบายเรื่องห้องน้ําในเมืองไทยไว้นะครับห้องน้ําสาธนารณะในประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ลูกค้าสามารถใช้ได้ฟรีคุณไม่สามารถทําธุรกิจได้ถ้าหากห้องน้ําของคุณน,นั้นสก,กปรกพวกเราชาวไทยถ้าพบว่าร้านอาหารไม่รักษาความสะอาดของห้องน้ําแล้ว เราก็คิดว่าพวกเขาจะรักษาความสะอาดของห้องครัวได้อย่างไรห้องน้ำนั้นสะท้อนบุคลิกของเจ้าของร้านมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับคงไม่ใช่ห้องน้ำทุกที่ที่นั่นหรอกที่สะอาดแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่ยังใหม่แต่ยังไงก็ตามมันก็พูดยากนะถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาจริงๆเจอห้องน้ำไม่สะอาดก็คงจะต้องอดทนกลับไปที่โรงแรมความคิดเห็นต่อไปถ้าคุณเคยได้ลองไปประเทศไทยสักครั้ง คุณจะพบว่าพวกเขานั้นพยายามอย่างดีที่สุดในการทำความสะอาดสถานที่ของพวกเขาทั้งหมดโดยเฉพาะสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพราะว่าพวกเขานั้นเพิ่งพาการท่องเที่ยวดังนั้นพวกเขาจึงตระหนักถึงความสำคัญของมันทั้งหมดแต่ว่าในมาเลเซียนั้นจุดจุดจุดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับมันก็อยู่ที่คนใชน้นั่นแหละห้องน้ำสวยๆถ้าคนใช้ไม่สะอาดมันก็ไม่มีประโยชน์ แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือผู้คนที่ใช้ห้องน้ําเป็นอย่างไรมากกว่าการุณาอยาเปรียบเทียบห้องน้ําของเปโตนัสที่1ชั่วโมงมีคนใช้เป็นร้อยคนความคิดเห็นต่อไปความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านนี้นะครับดูเหมือนจะไม่พอใจเป็นอย่างมากต่อการเปรียบเทียบห้องน้ําไทยกับมาเลเซียในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าคุณแค่เห็นห้องน้ําของพวกเขาห้องหรือสองห้องที่เรียบร้อยและสวยงามแต่ว่าคุณยังไม่ได้เคยไปห้องน้ําแบบบ้านๆหรือว่าห้องน้ําในทางหลวงของพวกเขา แต่ฉันได้ยินคุณสะบัดอะไรออกมามันจะดีกว่าไหมถ้าคุณจะอยู่ที่นั่นซะเลยแล้วก็ขอสัญชาติไทยอย่าอยู่ในมาเลเซียต่อไปเลยลาก่อนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับในมาเลเซียห้องน้ําสวยๆก็มีแต่คนใช้ห้องน้ําในมาเลเซียนั้นไม่ค่อยมีทัศนคติเรื่องของการดูแลความสะอาดโถชีเละปัสสาวะไปทั่วโถส้วมก็เต็มไปด้วยกับระเบิดมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ชาวมาเลเซียท่านนี้ได้มีการออกมาพูดถึงห้องน้ําที่ตลาดจดตุจักนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าถึงแม้ว่าตลาดนัดจดตุจักจะเต็มไปด้วยผู้คนและห้องน้ําก็มีการใช้งานมากแต่ว่าห้องน้ําของพวกเขานั้นก็ยังสะอาดมาต่อที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นอีกท่านที่ไม่พอใจการเปรียบเทียบห้องน้ําในครั้งนี้นะครับโดยเขาได้มีการข่นสั้นๆไว้ว่าผมคิดว่าคุณควรย้ายไปอยู่ที่นั่นซะเลย เราจะมาไปท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านนี้นะครับท่านนี้ก็เป็นชาวมาเลเซียอีกท่านที่ไม่พอใจการเปรียบเทียบในครั้งนี้โดยเขาได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าขอโทษด้วยที่ผมไม่พอใจกับการเปรียบเทียบแบบนี้หากคุณกําลังมองหาห้องน้ําที่สวยที่สุดในประเทศไทยมันจะดีกว่าไหมถ้าหากคุณได้ลองมองหาห้องน้ําที่ดีที่สุดและสวยที่สุดในมาเลเซียด้วยอย่าทําตัวเป็นพลเมืองที่ชอบทําให้ประเทศตัวเองนั้นดูแย่ ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ